ดูครับโอ้โหใหญ่กว่าผมอีกอื้อยอื้อยอื้อยสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับต้นกล้วยต้นนี้ออกเครือแล้วและวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆเล็กๆน้อยๆที่จะมาฝากทุกท่านด้วยวิธีการตัดเครือกล้วยให้มันได้ผลเป็นอย่างดีโดยที่มันไม่พังลงมาวิธีการเป็นอย่างไรไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับต้นกล้วยต้นนี้นะครับมันโน้มเอียงมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็มันมีเครือที่ฝั่งนี้ด้วยผมจะตัดแบบตัดเฉียงนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราตัดเฉียงลงมานะครับข้างที่มันโน้มเอียงมาฝั่งนี้เดี๋ยวมันก็จะหักโป๊ะลงมานะครับคราวนี้ผมก็จะตัดเฉียงเหมือนกันครับแต่ว่าจะตัดเฉียงอีกฝั่งนึงเพื่อที่จะไม่ให้มันร่วงลงมานะครับก่อนที่ไอ้ต้นเนี่ยมันจะหักลงมานะครับนี่นะครับถ้าเราตัดเฉียงมาแบบนี้แบบนี้นะครับแบบนี้มันก็จะหักลงไปโน่นซึ่งเราตัดยังไม่เสร็จเลยมันก็จะหักไปก่อนนะครับคราวนี้ผมก็จะตัดเฉียงฝั่งนี้ครับนี่แบบนี้ลองดูนะครับเนี่ยเขาลงแบบนี้นิ่มๆเลยนะครับเครือเขาจะไม่ช้ำนะครับแบบนี้ง่ายเลยครับโอ้โหเครือใหญ่มากครับยกคนเดียวของมันขึ้นจะขึ้นไหมเนี่ยโอ้โหดูครับนี่นะครับไม่มีช้ำเลยเห็นไหมครับสุดยอดเลยนี่ก็เป็นวิธีการตัดเครือกล้วยแบบง่ายๆนะครับที่ไม่ต้องให้ลูกของกล้วยเนี่ยมันช้ำนะครับนำมาฝากทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับโอ้โหใหญ่มากเลย